โอ้โหมันจะคอนเทนต์อะไรขนาดนี้ทีมเราตอนแรกทำใจไว้แล้วนะหนึ่งแต้มแน่ๆทำอะไรฟอร์เรสต์ไม่ได้เลยจนมาในนาทีสุดท้ายกลายเป็นเทพดาวินของเราเนี่ยแหละโคกนาทีบาปนะคะพาลิเวอร์พูลขึ้นนำฟอร์เรสต์1ประตูต่อ0แล้วก็จบกันไปด้วยสกอร์นี้เลยทำให้ลิเวอร์พูลล้างอาถรรพ์นะคะในเกมลีกก็สามารถบุกไปเอาชนะฟอร์เรสต์ที่ซิตี้กราวด์ได้แล้วเป็นประตูชัยจากเบอร์9ของเราโขกในนาทีที่90+9ลิเวอร์พูลเก็บ3แต้มกลับแอนฟิลด์ได้สำเร็จค่ะทุกคนดีใจมากกับซูซูกิแพลตินัมดีลดีลคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก 50,000 บาทหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆสนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึง7เมษายนนี้เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือไปที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศได้เลยค่ะเกมนี้ลิเวอร์พูลก็ได้ส่งผู้เล่นมีการหมุนเวียนผู้เล่นในบางตำแหน่งนะคะวันนี้ใช้บ็อบบี้คลาร์ค่ะมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย19ปีออกสตาร์ทเป็นตัวจริงครั้งแรกด้วยและยังคงใช้แทบโชโกเมสเป็นกลางรับนะคะประสานงานกับแมงอาริเตอร์สำหรับแนวรุกก็ใช้ดีอาร์กักโปแล้วก็เอเลียตแผงหลังวันนี้ล็อบโบฟานไดกูนาเต้แบดลีย์ทำได้ดีเลยที่สำคัญผู้รักษาประตูของเรานะคะคิวินเคเลเฮอร์คือแบบไม่ต้องพูดแล้วว่าคนเนี้ยคือโน1แล้วว่าตอนเนี้ยคือเซฟลูกจ่ออย่างสุดช่วยชีวิตได้เยอะมากคือเกมวันนี้ง่วงมากค่ะทุกคนเคาะบอลกันไปเคาะกันมาคือครองบอลได้เยอะก็จริงแต่ว่าหน้ากองหน้าเราก็ยังดูงงๆกันอยู่นะคะยังดูไม่เข้าใจกันฟอร์เรสต์ก็ดูไม่มีอะไรเลยนะคะวันเนี้ยดูไม่ได้มีเขี้ยวเล็บอะไรน่ากลัวมากมายแต่ลิเวอร์พูลก็ทำไม่ได้เองนะคะครึ่งแรกก็เสมอกันไป0ประตูต่อ0เนาะครึ่งหลังในช่วงนาทีที่60นะคะลิเวอร์พูลก็ได้มีการเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนเอานูเยสเอนโดลงมาแทนล็อบโบกับบ็อบบี้คลาร์กหลังจากนั้นฟอร์เรสต์ก็มีการเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะคะเอาเทพดีบ็อกโอลิกิอูดออกนะคะแล้วก็ใช้อโวนิยี่ลงมาแทนพอฟอร์เรสต์เปลี่ยนเอาอโวนิยี่ลงมาเกมส่วนกับเกมรุกของฟอร์เรสต์ดูอันตรายขึ้นมาเลยทำไปทำมาลิเวอร์พูลก็มีเสียวเกือบเสียอยู่นะจ๊ะแต่เราก็ไม่หวั่นแม้วันมามากนะคะวันนี้โอ้โหฟานไดคือสุดยอดเหมือนเดิมอีกแล้วโกนาเต้ก็สุดเช่นเดียวกันโชคดีที่แนวรับเราอ่ะก็พอได้อยู่นะคะไม่งั้นอาจจะโดนได้จนเกมก็ดำเนินมาช่วงท้ายแล้วค่ะทดเวลา8นาทีคือมันจะครบแล้วอะในใจก็คิดว่าตัดใจแล้วน่าจะได้แค่แต้มเดียวนี่แหละแต่ก็มาถึงช่วงทดเวลาบาดเจ็บคือทด8นาทีนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเบอร์9ทำประตูชัยให้ลิเวอร์พูลได้ในนาทีที่90+9ก็เป็นจังหวะแม็กอลิเตอร์ค่ะเปิดบอลให้กับดาวินนูนเยสโขกจ่อๆเข้าประตูไปเลยคือแบบอ้อยกีดคอแตกค่ะทุกคนอะไรกันวะเนี่ยบ้าไปแล้วจะคอนเทนต์ไปถึงไหนนี่คืออะไรคือดวงจะแชมป์หรอหรือยังไงโอ้โหสุดมากทุกคนนาทีสุดท้ายอ่ะมันบ้าไปแล้วบ้าจริงๆอ่ะจบเกมค่ะลิเวอร์พูลก็สามารถบุกไปเอาชนะฟอร์เรสต์ได้1ประตูต่อ0เก็บ3แต้มมาได้สำเร็จนะคะตอนนี้ค่ะทำให้ลิเวอร์พูลเก็บเพิ่มเป็น63แต้มนะคะนำห่างอันดับ2อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่4แต้มและคืนวันพรุ่งนี้นะคะซิตี้ก็จะไปทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยยังอยากจะฝากเขาอีกเนาะตัวเขาเองยังเอาไม่รอดเลยจะรักแบบกระซิบมาแล้วว่าไม่อยากให้เราได้แชมป์จะแกล้งแพ้แมนซิตี้ฮัลโหลใช้คำว่าแกล้งแพ้ป้าโมก็รอเชียร์ให้รอเชียร์โคตรพี่ด้วยนะคะทุกคนประติสวัสดิ์ค่ะจะฟูสามแต้มอ้าวอยากจะกรี๊ด